กาเดือนต็มถึงกาแล็กซี่โอลูมทรีนี่คือหนังที่ดีที่สุดของจักรวาลมาเวล สวัสดีครับตรัาเกระสูตรวิว f ฟเดอร์รีวิวนะครับโดยผมจีนวิว w ฟเดอร์ครับอย่างที่เรารู้กันครับว่านี่เป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงหนังที่เพิ่งไปดูมาแล้วล่าสุดสดๆร้อนๆเพิ่งไปดูเพิ่งจะออกจากโรงมาได้ไม่กี่ชั่วโมงเลยครับกับหนังเรื่องล่าสุดของ Marvel Cinematic Universe Guardians of the Galaxy Vol. 3นั่นเองครับ ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าหนังมาเวลเรื่องนี้เนี่ยความจริงแตกต่างจากหนังมาเวลเรื่องอื่นอย่างนึงครับเพราะว่าทุกครั้งที่พูดถึงหนังมาเวลไม่ว่าจะไอ้ไอ้สไปเดอร์แมนโนเวโฮจนมาถึง a n นด a n มนแอนด์เดอะวอล์ฟคอนตผมพูดเสมอครับว่าหนังมาเวลไม่ได้เป็นงานที่เรารอคอยอะไรมากมายลักนักละเพราะว่ามันบ่อยนะครับมันดูกันมาเป็น10ปีแล้วก็มันมีหลายๆอย่างที่ หลายคนรู้สึกว่ามันถึงจุดพีคไปแล้วนะตอนที่เราได้ดูพวก a v e n g e r s i n f i n i t y War a v e n g e r s Endgame อะไรเหล่านั้นครับหลังจากนั้นก็ฉันถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกมาเรื่อยๆแหละครับแต่มันก็สนุกแบบแไม่ไม่ไม่ได้ถือไม่ไม่เสียดายตังในการดูอะไรอย่างนี้ไม่ได้รู้สึกเสียเวลาแต่มันมันไม่ได้พีคแบบสุดๆมานานมากแล้วนะครับสำหรับหนัง m a r ว e ลเนี่ยแต่อย่างที่บอกครับพอบอกว่าปกติ เรารู้สึกว่าไม่ได้รอคอยหนังมาเวลเอ้ยแต่กับกาเดน i a เดอ the g a ล็กซผมว่าเป็นหนึ่งในหนังที่เรารู้สึกว่ารอคอยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข่าวเรื่องกาเดน i a เดอร h e g a ล็กซี่วอลลุ่มเนี่ยมันมีมานานมากแล้วครับนานตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีภาพของสคริปตท,ที่เจมส์การเขียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยแกโพสต์ลองอินสต a แกรมเป็นภาพนี้ภาพนี้นี่อย่างนี้ภาพนี้แล้ว หลังจากนั้นก็มีข่าวเรื่องเกมส์การโดนไล่ออกจากดิสนีย์แล้วก็อีกสารพัดอย่างครับหนังที่เคยวางแผนเอาไว้ว่าจะเข้าฉายตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าฉายเราน้กว่าเจมส์กันจะไม่ได้ไกลับมากำกับหนังให้มาเวลซีน n มติกยูนิเวอร์สแล้วแล้วก็เกิดไปกำกับหนังให้ DC ย้ายกลับมาทำมาเวลแล้วก็กลายเป็นประธาน DC ไปแล้วครับทุกวันนี้ไอ้นี่เลยครับทำให้เรารู้สึกว่าอยากดูเหลือเกินว่าการเดียนภาคนี้มันจะออกมาเป็นยังไงหนังเรื่องสุดท้าย ของ Marvel ที่กำกับโดยประธาน DC คนปัจจุบันเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่อันนี้เป็นเรื่องตลกตลกครับครับเรื่องของเจมส์กันคือเอาจริงๆถ้าเป็นเรื่องเจมส์กันนะการมีเจมส์กันเป็นผู้กำกับมันไว้ใจได้ประมาณหนึ่งเลยครับว่าหนังน่าจะสนุกแน่ๆเพราะเท่าเราที่เท่าที่เราดูกันมาเนี่ยกาเดียนกี่ภาคต่อกี่ภาคก็สนุกหรือกระทั่งตอนแกไปทำซูซายสควอตเนี่ย ไอซูซายสควอตเก่าที่เดวิดเอเยอร์ทำไว้แล้วไม่ค่อยสนุกเนี่ยเจมส์กันก็ทำซะสนุกเลยแกกลับมากำกับกาเดียนโอกาสจะไม่สนุกมันน้อยมากครับดังนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในเครื่องที่การันตีได้ว่าเราน่าจะได้ดูหนังที่ชอบหรือไม่ไม่รู้แต่รู้ว่าสนุกแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือในการเดียนเดอะกลเล็กซ่เนี่ยก่อนที่หนังภาคนี้จะฉายเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราสนใจครับผมเองสนใจใช้คำนี้ดีกว่า ผมสนใจว่าเอ๊ะเขาจะเล่าต่อไปยังไงมันจะเออไอ,อ,เ,อ,อเรื่องที่ปล่อยออกมาเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกเล่าออกมาในหนังแบบไหนเช่นอะไรบ้างเช่นอันนี้ปล่อยมาก่อนเลยครับตอนเราได้เห็นว่าโอ้คราวนี้จะได้เห็นอดัมวอลลกแล้วอดัมวอลลกเนี่ยปล่อยมาตั้งแต่ตอน post c r คร i t s c e n ของกาเดียนภาค2อยู่ในโคคูนซึ่ง ยังไม่รู้หรือกระทั่งว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็มีหลังจากโคคูนอันนั้นนะครับในอดัมวอลล็อกที่ที่ที่มีการพูดถึงอดัมเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้เปิดออกมาจากโคคูนเนี่ยหลังจากนั้นหนังมาเวลเข้ากี่ตอน,ตอนกี่ตอนก็เดากันเรื่องนี้แหละครับเดี๋ยวจะต้องมีอดัมวอลล็อกเดี๋ยวคนนั้นจะเป็นอดัมวอลล็อกเดี๋ยวคนนี้จะเป็นอดัมวอลล็อกแล้วก็ไม่มาสักทีครับไม่ถูกใช้งานสักทีจนกระทั่งเจมส์การประกาศว่าอดัมวอลล็อกจะปรากฏตัวในกาเดียนภาค3แล้วแล้วก็ช็อก เรียกว่าช็อกก็ได้นะฮะแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์ดีกว่าใช้เงียบนี้ดีกว่ามันจะได้ดูไม่เนกาทีฟมากแล้วก็เซอร์ไพรส์คนดูด้วยการประกาศนักแสดงว่าเป็นว mm hmm. ิวโพเตอร์เรานึกไม่ออกฮะเพราะว่าปกติเราก็จะมีข่าวอดวัมบอลล็อกนี่มีข่าวหลายคนนะแต่ผมจําไม่ได้ว่ามีใครบ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นดาราแบบเป็นตัวที่จะต้องเป็นพระเอกนะครับเลยจะเป็นตัวที่เป็นนักแสดงหลักเป็นแบบทรงแบบพระเอกฮอลลีวูดอะไอวิวโพเตอร์ไม่ใช่ฮะ แต่จะออกมาเป็นแบบไหนอันนั้นนะเจมส์กันไม่เคยพูดถึงเลยแล้วในตัวอย่างก็ไม่ได้มีการให้เราเห็นว่าคาแรคเตอร์ของอน้มบอลล็อกจะเป็นยังไงอาจจะมีการบอกใบ้นิดหน่อยว่าเออมันเพิ่งออกจากโคคูนนะมันจะไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อนักแสดงก็อระมัดระวังตัวมากในการให้สัมภาษณ์ครับตัวแกให้สัมภาษณ์บ่อยนะแต่ว่าแกก็พูดตลอดเวลาว่าพูดอะไรไม่ได้ เราก็จะมีโอกาสได้เห็นในอนาคตแล้วครับคนก็เดากันต่อไปว่าโอ้แสดงว่าอดัมวอลล็อกจะต้องมีการปูเอาไว้เพื่อจะเล่าอะไรต่อไปอันนี้แหละอยากเห็นว่าอดัมวอลล็อกที่งำเอาไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยเออจะถูกเล่าออกมาแบบไหนอีกอันนึงก็คือประเด็นที่ต่อเนื่องจากไอ้ฮอลลีเดย์สเปเชียใครดูฮอลลีเดย์สเปเชีแล้วจะจําได้มีการเปิดเผยความลับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปีเตอร์คิหรือว่าสตาร์ลอรดกับแมนทิสเออว่าเขาเป็นดองกัน อันเนี้ยผมคิดเหมือนหลายๆคนครับว่าพอมาประกาศว่าทั้งคู่เป็นดองกันแสดงว่าเดี๋ยวไอ้ความเป็นดองเป็นพี่เป็นนอ้องกันเนี่ยต,ต้องเอาไปใช้งานในหนังภาคสาแม่เออแต่มันจะใช้แบบไหนถ้าเป็นสูตรแบบเก of Thron นนะครับสูตรแบบไอ Break อะไรอะไร Walking Dead แบบเนี้ยการประกาศว่าเป็นญาติกันไม่ดีนะครับการให้ความสําคัญและให้บทบาทที่ดูมีความลึกซึ้งกับตัวละครอื่นแบบนี้ไม่ดีเพราะว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย อีกสักสองสาม EP เนี่ยอยันตายทุกทีเลยครับ <c oughs> อันเนี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นประเด็นของการเดยนสามเราพูดกันมาตลอดครับว่านอกจากเรื่องราวจะเล่าเรื่องอะไรเนี่ยเราคุยกันตลอดว่าการเดยนภาคนี้ใครจะตายแล้วก็แมนทิสจะตายเพราะว่าแมนทิสมีดรามา่าเรื่องเป็นพี่เป็นน้องเร็กเด e d ดสต r o y ยเจะตายเพราะว่าเดบติ s t a เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ทํางานที่มาเวลแล้วตัวละครตัวนีว้คง,งตายแหละ เนบิลล่าน่าจะตายเพราะว่าเนวบิลล่ามีดราม่าเยอะแล้วก็ดูสมบุกสมบันโดนพ่อมันทรมานเปลี่ยนแขนเปลี่ยนขาต่อแขนต่อขามากมายกรูดไม่น่าตายกรูตายไปแล้วอันนี้เป็นตัวใหม่ปีเตอร์เคิลสตาร์ลอร์ดมีความเป็นไปได้ว่าจะตายเพราะว่าเป็นพระเอกของเรื่องแล้วถ้าตายก็น่าจะอิมแพคทรงพลังดีแต่สุดท้ายกระแสะที่มาแรงมากๆก่อนหนังเขา้าฉายประมาณครึ่งเดือนก็คือกระแสะเรื่องล็อกเก็ตตาย ทุกคนพุ่งเป้าไปที่ล็อกเก็ตครับคือล็อกเก็ตเนี่ยความจริงถูกพูดถึงมาบ่อยนะว่าเดี๋ยวในอินฟินิตี้วอร์เด๋ยวตายเดยวในเอ็นเกลเด๋ยวตายมีการพูดถึงล็อกเก็ตตายเนี่ยบ่อยครั้งมากแต่ว่ามันก็ไม่เคยเกิดขึ้นครับแล้วก็เอาเป็นว่าไม่เฉียดจะตายเลยเหอะอาจจะมีสมบุกสมบันบ้างกระเด้งกระดอนบ้างแต่ล็อกเก็ตไม่เคยแบบแบบความเป็นความตายแบบเส้นบางๆเนะี่ยล็อกเก็ตไม่เคยเหยียบไปถึงตรงนั้นครับแต่ไอกาเดียนสามเนี่ยมาเวลกับเจมส์กันเนี่ยโปรโมท เหมือนกับบอกเราเลยครับว่ามามาดูกันเดี๋ยวล็อกเก็ตตายเพราะว่าภาพในการโปรโมทนะครับมันเป็นเรื่องของล็อกเก็ตหมดเลยครับแล้วก็ภาพแต่ละภาพเนี่ยโอ้โหหน่าเวทนาเหลือเกินครับอันหนึ่งที่เขาพูดชัดเจนแล้วก็ไม่ได้เป็นการแบบว่าสับขาหลอกนะก็คือภาพเกือบจะทุกภาพอะร้อยเปอร์เซ็นที่มันเกี่ยวกับล็อกเก็ตที่มันดูแบบอืดูไม่ใช่ล็อกเก็ตปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ดูเก่งเนี่ยดูหน้าเวทนาเนี่ยเออมันชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องราวในอดีตของล็อกเก็ต แต่โอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าการประกาศว่าแมนทิสเป็นญาติโกโหติกา,ก,ากับสตาร์หลอดครับการอยู่ๆมาเล่าอดีตอันขมขื่นชีวิตกว่าจะมาวันนี้ได้เนี่ยน้ำน้องต้องผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยโอ้มันเล่ากับเป็นการวงเอาไว้เลยครับว่าเดี๋ยวมึงคอยดูนะตอนท้ายไอ้ยินดีตายแน่นอนก็เรื่องมันก็เลยพุ่งมาที่แหม ล็อกแคจะตายในหนังภาคนี้จริงๆเหลือแบบนั้นครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเหนือนอกจากเรื่องล็อกเก็ตตายเนี่ยผมว่าการที่หนังกาเดียนมีการประกาศไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะมีการเล่าเรื่องเบื้องหลังตัวละครล็อกเก็ตเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากครับจะตายหรือไม่ตายไม่สําคัญเลยแต่อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้จักล็อกเก็ตครับร,รู้จักตัวละครอื่นหมดเลยนะเนบิล่ามายัางไงกาโมรามายังไงสตาร์หลอดเกิดลูกพ่อแม่แบบมี ภาคสองมันเป็นตอนของสตาร์หลอดเลยอะชีวิตสตาร์หลอดว่าแกมายังไงแล้วลูกๆคลอดออกมาแม่ตายแล้วมาตามหาพ่ออะไรแบบเนี้ยแล้วไปถูกจับตัวไปไกลไปลูกบุญธรรมอะไรแบบนี้มันมีมีเรื่องราวมากร er กเดอ t r o y สตยเอร์ก็ก็มีการพูดถึงเยอะว่าแกมีลูกมีเมียแต่ว่าครอบครัวตายไปแล้วเพราะว่าทานอสอะไรแบบนั้นแกจึงมาลงเอยอ,อยู่ตรงนี้แต่ r o กเก็ตเนี่ยไม่เคยมีใครบอกเราครับมีคนเรียกแกว่าลักคูนแกก็ไม่พอใจ แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจําได้ในการเดียนภาคหนึ่งเราก็เห็นร็อกเก็ตแบบห้าวห้าอ่ะแต่มันจะมีฉากที่แกถอดเสื้อนะครับจะ,จะไปเปลี่ยนเสื้อเอะไรสักอย่างจะเปลี่ยนเป็นชุดอวกาศเลยอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเจมส์กันก็ตั้งใจให้เราได้เห็นหลังของร็อกเก็ตนะครับที่มันมันมีเหล็กเป็นจุดๆุดอ่ะแล้วก็หลังเป็นแผลแผลแล้วดูแบบอประธานโทษนะมึงไปผ่านอะไรมาเนี่ยทำไมมันเยินขนาดนั้นเนี่ยให้ดูแค่นั้นเลยครับโดยที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเรื่องประการชีวิตของร็อกเก็ตเลยดังนั้น เมื่อาการเดียนภาคนี้ประกาศมาตั้งแต่ตัวอย่างว่าเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วเราจะมารู้กันว่าชีวิตของร o c k เก็ตกว่าจะมากลายเป็นทีมพิทักษ์จัก,กรวาลเนี่ยแกผ่านอะไรมาบ้างแกกําเนิดก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาเป็นร o c k เก็ตได้อย่างไรอันนี้สปอยไว้ตั้งแต่คลิปที่มาเวลปล่อยออกมาแล้วครับมันมีชีวิตในแลบมีเพื่อนเพื่อนในอดีตมีตอนที่ร o c k เก็ตตั้งชื่ออะไรแบบเนี้ยเออออกมาโปรโมทเต็ไมไปหมดเลยซึ่งผมก็เชื่อเจมส์กันนะว่าน่าจะไม่ ไอเหล่านั้นนะ่าจะไม่ได้สปอยซึ่งอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคลิปเหล่านั้นไม่สปอยนะครับคือคือมันเป็นทีเด็ดไหมมันเป็นทีเด็ดแต่มันมีเด็ดเด็ดกว่านั้นไปอีกเยอะเลยอยู่ในหนังนะครับอีกอย่างหนึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้สนใจมากนะักแต่ก็เป็นตะกอนตะกอนที่ตกค้างมาเรื่องกาโมราที่ตัวจริงตายไปแล้วใน a v e n g e r s e n d g อ็นเที่ธานอสจะไปเอาอัญมณีตายเอ็นเกมเมื่อแต่อินฟินิตี้วอลผมจำไม่ได้ แต่ตายไปแล้วนะอะไรก็ตามกาโมราตายไปแล้วเอ่อน่าจะตาย N นเกมน่าจะตาย i n นฟินิตี้วอนะใช่เพราะมันก่อนดีดนิ้วใช่ตาย i n นฟินิตี้วอมีกาโมราตัวใหม่กลับมาใน N อ็นเกมแต่เป็นกาโมราในอดีตที่ยังไม่รู้จัก Star ์หลอดแต่สตาร์หลอก็ฟูมไฟกาโมราตายแต่ตัวใหม่จะรู้จักไหมอะไรแบบเนี้ยเออกาโมราจะถูกใช้งานแบบไหนอันนี้ก็น่าสนใจครับ ดังนั้นในการ d a n ดอะกาเ a ็กภาค3ซึ่งประกาศตัวว่าจะเป็นภาคจบของไตรภาคของหนังชุดกาเดียนจะบทสรุปแล้วละ่ะมันเต็มไปด้วยเรื่อง,เร,องเรื่องราวที่เราอยากรู้ครับแต่ปัญหาคือประเด็นมันเยอะนะที่ต้องเล่ากาัมมลกับ Star ์หลอจะเป็นยังไงชีวิตไอ้อดีตของ r o c k เก็ตเป็นแบบไหนแล้วจะลงเอยในภาคนี้แบบไหน m a n ทีส uh, กับ Star ์หลอเป็นยังไงอีกอืก่อีกมากมายนะครับมัน มันจะถูกผูกเข้าเป็นเรื่องเดียวกันยังไงให้มันคือผูกคงผูกได้แหละไม่ยากแหละก็ผูกก็ผูกไปอ่ะแต่ผูกจนมันสนุกเนี่ยออไอ้อดัมวอลลอ์อีกพอดัมวอลลอกมาไอตัวไอ,ทอ,ท,อทองที่ออกมาจากภาค2ก็ต้องมีบทอีกแล้วมันก็มีสิ่งต่างๆที่ต้องใช้งานเยอะไปหมดนะครับเหล่านี้เจมส์กันจะผสมยังไงให้มันสนุกแล้วมันแบบว่าไม่ตกจากเกรดที่การเรียนภาค1กับภาค2ทําเอาไว้ได้เนี่ยโอ้อันนี้ไม่น่าง่ายครับแต่สุดท้าย พอไปดูมาแล้วโอ้โหอย่าว่าแต่ว่ารอดเลยครับโอโมันทำามัมาดีมากครับอันนี้ผมว่าเราสามารถพูดได้แม้ว่ามันจะเป็นคำพูดที่ซ้ำซากก็ตามผมว่า Guardian of ร t h g g l l x y y Volume 3สนุกที่สุดใน m a r เ e l p h a ห e 5คือระยะหลังๆเนี่ย Marvel ไม่ค่อยสนุกครับสนุกก็แบบอ,อืออีกก็น่าจะสนุกกว่านี้นะได้มาตรฐานแหละแต่ก็ไม่สนุกมากนะัโอ้โแต่กาเดียสนุกมากครับสนุกมาก มีทุกอย่างที่เรารอคอยอยากจะดูและน้ำหนักของทุกอย่างที่เรารอคอยอยากจะดูถูกใส่เอาไว้อย่างกลมกล่อมและลงตัว g า a ดียน n of the กาแล็กเนี่ยจริงๆแล้วดูไปดูมาไอภาคศามนี่นะครับพลอตกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยโหมันคล้ายไอไอไอทอร์เลฟแอน d ันเดอร์มากนะครับมันมีความแบบว่ามีความคล้ายกันเต็มไปหมดเลยอะ แต่พอดูในภาพรวมอ่ะโอ้คนละเกรดครับโอ้ไอ้นี้ดีกว่าเยอะเลยอะ่ะเจมส์กันเก่งมากครับยิ่งดูยิ่งเสียดายแทนมาเวลก็เขียนบทเก่งเขียนเรื่องน่าติดตามท,ทุกเหตุการณ์เป็นไปแบบที่แบบชวนให้เรารุนระทึกได้ตลอดเวลานะครับสำหรับผมแทบจะไม่มีช่วงหน้าเบื่อเลยผมเห็นไม่ค่อยเห็นผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับอีกหลายๆคอมเมนต์ก่อนหน้านี้คือก่อนที่จะไปดูเนี่ยผมเห็นหลายๆคนบอกว่าสนุกนะาแต่ไม่เท่าภาคหนึ่ง ภาคหนึ่งสนุกนะแต่ส่วนตัวผมชอบภาคนี้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะจุดดรามา่ามันดราม่ามากนะครับมันแบบโหขนาดนี้เลยวะเนี่ยการเดียนยังคงผมจะไม่สปอยเนื้อเรื่องอะไรเลยก็แล้วกันนะครับเผื่อไว้ใครที่ตัดสินใจจะดูดีไม่หรือยังไม่ได้ดูอยากดูคลิปนี้ก่อนเนี่ยจะได้ไม่โดนสปอยแล้วก็บอกทุกคนเอาไว้ว่าคือคลิปมันเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งสปอยอะไรทั้งสิ้นนะครับคนที่เขายังไม่ได้ดูเขาอยากอ่านคอมเมนต์เขาจะได้ไม่โดนสปอย ผมทำได้แค่นี้ผมไม่ได้ลดลบคอมเมนต์อะไรดังนั้นได้แค่ขอร้องกันไว้แค่นี้ว่าอย่าสปอยนะนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกาดี้เนี่ยสเสน่ห์เรื่องตลกของมันเนี่ยผมว่าทุกคนสัมผัสได้เหมือนกันครับว่าฮ o การดี้ยังตลกเหมือนเดิมอะ่ะบทพูดมุกที่ไอเดฟบาติสตาเล่นในแต่ละแต่ละฉากแต่ละฉากที่คุณจะตลกมันตลกมากนะครับมันตลกแบบแล้วก็เป็นตลกที่ ดูใหม่ด้วยนะเออไม่ได้เป็นตลกซ้ำซ้ำซ,ซากๆด้วยแล้วเจ๋งไปกว่าน,นั้นอีกระดับหนึ่งเนี่ยคือคือไอ้ตลกที่เจมส์การเล่นมาในแต่ละฉากเนี่ยดูเหมือนกระจัก,กระจายถึงเกิเขากำลังซึ่งซึ่งอยู่มึงจะตลกอะไรเนี่ยคือคนดูบางคนเขาคอมเมนต์นะครับผมเห็นเขาบอกว่าดูแล้วจะประสาทเสียจะเป็นไบโพล่าเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็ตลกเดี๋ยวก็มันเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็ตลกเดี๋ยวก็มันปรับอารมณ์แทบจะไม่ทันแต่ในตลกที่เขาหยอดมาตลอดทั้งเรื่องเนี่ยบางอันแล้วก็หลายๆอันนะครับ สุดท,ท้ายเขาก็เอาไอ้นั้นแหละไอ้ที่เอาไปเล่นแบบไอ้ที่เอาไว้เล่นมุกอะเอามาใช้มันกลายเป็นดราม่าที่แบบโอ้ตายหาแล้วโอ้ตับซึ้งเหลือเกินประเด็นเรื่องอดีตของโรกเก็ตผมเคยอ่านข่าวเจมส์กันบอกว่าใครไม่ค่อยสบายใจเวลาดูหนังหรือว่าดูอะไรที่มันมีเรื่องราวของการทารุณกรรมสัตว์อะตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย แกบอกว่าแกเตือนเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าในในหนังอาจจะมีภาพที่ไม่สบายใจคือซึ่งถูกร้อยเลยครับใช่ครับโอ้โหดูแล้วไม่สบายใจผมผมแอบรู้สึกว่าแอบรู้สึกว่าเยอะไปนิดไหมมันแบบเข้าใจว่าเขาต้องการขยี้นะมันข,ข,ขยี้มากกันมันก็ขยี้เหลือเกินอะ่ะคือมันมันเป็นมันเป็นตัวกลุ่มตัวละครที่ชีวิตไม่มีหวังนะฮะแบบชีวิตแย่มากอยู่ในที่แบบ นั้นใช่ท้องฟ้าไหมอะแบบนั้นโห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 แต่พยายามจะ,จะจะทำให้ชีวิตที่ไม่มีหวังนี้ในรูเนี่ยไม่หม่นหมองนะครับเรามีความหวังว่าเราจะได้เห็นท้องฟ้ากับชีวิตที่มีความสุขที่รอเราอยู่ในอนาคตนั้นเพื่อนเรามาหัวเราะกันดีกว่าเถอะโอ้โหมันทหัวใจร้ายเหมือนกันนะเจมส์กันเนี่ยเออกับกับ,กบอันนี้นะจะร้ายเหมือนกันนะดังนั้นโดยรวมเนี่ย โอสมคุณค่าการรอคอยมากครับใครรอคอยอยากจะเห็นอะไรจากกาเดียนโอ้ยภาคนี้มีให้ทุกอย่างครับครบถ้วนทุกอย่างไปพร้อมกับเรื่องราวที่สนุกบางคนบอกว่าบางตัวละครที่เขารอมาเนี่ยมันออกน้อยไปหน่อยแต่ผมสำหรับผมนะผมว่าผมว่ากำลังดีเพราะว่าประเด็นหลักมันควรจะอยู่กับกลุ่มกาเดียน n of ร h แ g a l a ซีมากกว่าแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นจริงๆตัวร้ายของเรื่อง มันไม่ได้เก่งมากนักนะครับคือมันเก่งไม่มันเก่งมันดูอันตรายไม่มันดูอันตรายแล้วมันก็บ้าด้วยสิ่งที่มันจะทําก็ดูแบบไม่เข้าท่าแต่มันก็จะทําอยู่ได้ด้วยผมหมายถึง the high evolutionary เออแต่ผมว่ามันมันดูสมบูรณ์แบบในตัวของมันดีฮะถ้าตักกะสิ่งที่มันคิดแล้วมันอยากจะทําอะไรเนี่ยเออมันจึงทําสิ่งนี้เนี่ยผมว่าเออสําหรับผมนะ ผมว่าเหตุผลของไอ h i g h Evolutionary เนี่ยที่มันจะทำเนี่ยทำนูน่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเนี่ยไอคนที่หน้าเป็นไงฮะมีแล้วหน้าตึงๆเนี่ยผมว่าตักกะมันเข้าท่ากับทานอสอีกเออทำให้ดูแล้ว,ด,ลวดูแล้วกังวลแทนตัวละครต่างๆที่ต้องไปต้องไปผูกพันกับมันฮะไม่ผูกพันเด็ดต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับมันดูแล้วเป็นห่วงเพราะมันดูแบบมันดูไม่ปกติจนเกินไปนะครับอันหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจ ในความสนุกสนานแล้วก็ความที่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันดีมากๆอันหนึ่งเนี่ยคือดูไปดูมานะครับดูเรื่องไปดูเหตุการณ์โอ้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะเรื่องเปิดมามีเพลงมีเพลงครีปร a ดิโอเฮดมีเพลงครีปร a ดิโอเฮดขึ้นเนี่ยแทบจะให้สิบตนสิบเลยนะครับ <laughs> ชอบคือตั้งแต่มีเพลงครีปของร a ดิโอเฮดรีดิโอเฮดขึ้นไอ้ไอ้ร็อกเก็ตมันฟังอยู่เนาะแต่ก็เรื่องก็ดำเนินหลังจากนั้นเรื่องก็ดำเนินแบบโอ้ไม่มีหยุดเลยไปอย่างรวดเร็วเนี่ย ดูไปได้สักพักมันแอบคิดครับว่าโหนี่สนุกมากเลยเนะี่ยแต่ว่าอันนี้หนังซูเปอร์ฮีโร่ปหมเนี่ยการเด่นดูไม่ได้พยายามทําให้เป็นหนังฮีโร่อะไรเลยครดูแล้วคือไม่เป็นหนังฮีโร่อะมันเป็นหนังเหมือนหนังหนังประจมภทยอวกาศยอะไรยังนั้นมากกว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับจักรวาลมาเวลเขาเลยคือไทยเก้าวัยติติอุตสาหเอาไปผูกเอาไปดองกับทอนิดหน่อยอะ แต่ว่าไอ้พวกกาเดียนพออยู่ในหนังตัวเองนั้นไม่เกิดไม่เอื้อนไม่เอ่ยไม่กล่าวถึงทอแม้แต่คําเดียวไม่มีการเล่นมุกข้ามเรื่องแบบที่แอนแมนเล่นนะฮะแล้วคนก็ฮาขำๆยิ้มยิ้มกันอ่ะเวลาแคงต์หรือคอนเกเอร์พูดแบบว่าอยู่ใช่ตัวที่ถือขวานไหมอะไรแบบคนก็ทอทอไม่มีฮะนี่ไม่ต้องหวังเจมส์การทําเรากับว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในมาเวลสซันเมันติกยูนิเวิร์สนะครับซึ่งผมว่าเพลิดเพลินนะไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะ เพื่อเผลอความที่กาเดียนสามเนี่ยมันไม่ต้องผูกกับไอ้เรื่องบลิฟไอธานอสดีดนิ้วคนหายไปกี่ปีแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้มัลติเวิร์สอะมัลติเวิร์สที่ไม่ว่าจะไอ Ant ้แอนแมนก็ต้องไปยุ่งกับควอนตัมรีมที่จะต้องเอาไปใช้ในอนาคตของไอ้ไอเฟดห้าต่อไปด็อกเตอร์สเตรน์กับสไปเดอร์แมนก็ต้องไปพัวพัวพาพ,พัน,พ,น,พ,น,พ,นพันกับไอ้เรื่องมัลติเวิร์สเต็มไปหมด ในขณะที่การเรียนไม่้องยุ่งนะครับไม่จองยุ่งกับเรื่องพวกนี้ไม่จองยุ่งกับเรื่องเหตุการณ์ในอดีตคือไม่ต้องเอ่ยถึงเหตุการณ์ไอ้ธานอสกับคือก่อนหน้านี้ทุกเรื่องพูดนะครับทุกเรื่องหลังจากไอ้ธานอสดีดนิ้วไปแล้วในอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอร์ทุกเรื่องหลังจากนั้นพูดถึงเหตุการณ์นั้นคุณยูหายไปไหมตอนดีดนิ้วเป็นเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้เพราะว่าจะเกิดช่องว่างจากช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมีการเอาคือไม่พูดถึงไม่ได้เพราะมันเป็นอี แต่เจมส์กันไม่เอาคือมึนก็ดีก็ดีกันไปคูไม่เกี่ยวแล้วกันผมว่าเผืออันนั้นน่ะพอมันไม่ต้องยุ่งกับเรื่องที่มันเป็นโครงเรื่องวุ่นวายของ Marvel Cinematic Universe อ่ะกาเดียนสามารถเล่าเรื่องของกาเดียนเพียวๆไม่ต้องเกี่ยวกับใครได้เนี่ยแล้วไม่ต้องเล่าแบบไม่ต้องเล่าเป็นไม่ต้องเล่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่นะครับ คือความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่คือแบบที่เราดูเรื่องอื่นนะฮะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ช่ววโลกมีคนผู้เดือดร้อนอะไรแบบนี้ไม่นี่มันยุ่งแต่เรื่องของตัวเองเพราะเผลออันนั้นนะ่ะทาให้การเดียนสนุกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจมส์กันก็ไม่ได้ขี้โกงนะครับผมมานั่งคิดหลังจากออกจากโรงมาแล้วนะว่าการเดียนสามนี่มันสนุกมากนะแต่เหตุการณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยความสนุกสนานที่เกิดขึ้นของมันทั้งหมดเนี่ย มันก็ยังเป็นสูตรแบบที่หนังมาเวลเป็น100%เนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครจึงต้องไปปฏิบัติภารกิจที่1นภารกิจที่1นึ่นำไปสู่ภารกิจที่2เอ๊ะมีตัวแปรที่เข้ามาสอดแทรกในระหว่างภารกิจนำไปสู่ภารกิจใหม่และนำไปสู่สงครามฉากใหญ่การตลุมบอลครั้งสุดท้ายแล้วก็โพสต์เครดิตสตัว <laughs> มันก็ไปตามเนี้ยแหละครับ ไม่ได้พยายามจะจะ,จะ,จ,ะจะต้องฉีกไปแบบอื่นนะฉันจะมีวิธีการเล่าจะต้องย้อนไปย้อนมาไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเลยครับไปตามสูตรแบบที่ไอ้บล็อกบัสเตอร์มาเวลเป็นปกตินั่นแหละแต่บังเอิญว่าแกเก่งไอสิ่งที่เล่าอยู่มันก็เลยสนุกแล้วก็สนุกมากๆครับดูแล้วก็แอบเสียดายนะครับเพราะว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามันเป็นการปิดปลาผ้ากาเดียที่เจมการทำมาหลังจากนี้ มาเวลจะเอากลุ่มตัวละครเซตที่อยู่ในเรื่องราวเนี้ยไปใช้ยังไงต่อเนี่ยผมว่าอีกนานครับกว่าเราจะรู้เพราะว่าคงจะยากแหละครับเพราะเจมส์กันก็เจมส์กันก็ส่งไม้ต่อให้นะครับไม่ได้ทําแบบที่ทุกคนรู้สึกนะคือแบบก็ึดยี้บางให้ไม่เหลือไม่เหลือซากเลยใครเอาไปทําต่อได้ทํกยากๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตัดเขาไม่ได้ทําอะไรแย่ๆอย่างนั้นเขาก็ทําให้มันไปต่อได้แต่ใช้ต่อยังไงให้ใหมันไม่ให้มันไม่ให้มัน,ให,มนให้มันยังคงดีเหมือนเดิมได้เนี่ยโอ้นี่ไม่ง่ายครับ พอดูการเดียนนะแอบรู้สึกเละว่าออย่างเงี้ยไอ้ที่รออยู่ในดีซนะไอ้โปรเจกต์ต่างๆนะไอ้ซูเปอร์แมนเลกาซีที่เจมส์กันจะกำกับเองนะแล้วไอ้ไอ้ซีรีส์เอมันด้าวอลเลอร์นะแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายไอ้กลุ่มตัวละครชุดใหม่ชุดเก่าอะไรไม่รู้ที่เขากำลังจะรวมขึ้นมาใหม่เนะี่ยโอ้น่าสนใจขึ้นเป็นกองเลยครับเพราะว่าการเดียนออกมายืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าโอ้ยหมอนี่ไม่ธรรมดาเจมส์การนฝีมือดีมากๆนะครับ สุดท้ายเหลือเชื่อครับจากกลุ่มตัวละครที่ผมไม่รู้คนอื่นจะรู้จักเคยอ่านคอมิกกันมามากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ผมไม่รู้จักใครเลยครับในนี้ตอนเปิดตัวมาช่วงนั้นมันมีตัวละครเปิดมาแล้วพวกทอ i n c ินเครดิบิลฮอกไอออนแมกับตันอเมริกา แต่น,น้มันเปิดมาแล้วแล้วตอนเปิดแต่ละตัวก็โอ้โหนี่มีขวาขวามีค้อนทอมาแล้วโอไอออนแมนสไปเดอร์แมนมันรู้จักครับแต่ไอตอนการ์เดยนเปิดมาใครวะศูนย์นะครับไม่ได้รู้จักไม่ได้ดาราก็ตอนนั้นดาราเปิดมาผมว่าเราน่าจะรู้จักอาอรู้จักเดฟบัติสตามาเป็นนักมวยปล้ำลรู้จักโซลซาดาน่าว่าเล่นอวตาร รู้จักเยอะนารารู้จักเยอะเรารู้โอ้วินดีเซลไม่ได้เล่นภาคเป็นไอตัวเลยว่าเหมือนมนุษย์ไม้แล้วก็แบรดลีย์คูเปอร์ภาคเป็นแล่คูนมันจะยังไงเนี่ยอู๋แต่พอไปดูภาคแรกสนุกหลังจากนั้นแค่หนังสามภาคกับการไปปรากฏตัวเล็กๆน้อยๆในหนังเรื่องต่างๆของมาเบอร์ซินแอมติกยูนิเวิร์สนะครับผมว่าก็ทำให้กลุ่มการเล่นเดอะแกลกซี่เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตัวละครที่ ในคยกอยู่ในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับกาเดียนภาค3ผมว่าไม่รู้คนอื่นว่ายังไงนะผมว่าสามารถไม่ต้องดูอะไรเลยก็ได้เออไม่ต้องรู้ไม่ต้องผมกก่อนหน้าผมเคยเห็นมีคนบอกว่าต้องดู1กับ2ก่อนจึงจะ3จึงจะไปต่อได้มะงั้นจะมีปัญหาต้องดู1 2 Infinity War End Game จะได้เข้าใจที่มาที่ไปจะได้รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นกับตัวละครจรึงมาลงเอยตรงนี้ไม่พอต้องไปเก็บพอลิเดย์สเปเชียลอีกผมว่าไม่ต้องไม่ต้องดูอะไรก็ได้ไปดูอันนี้แหละเพียวๆอะ่ะแล้วก็บางอย่างก็ไอ้กาโม่าทำไมเป็นแบบนี้ก็เดาๆเอาผมว่าผมว่าพอไปได้เพราะว่าเรื่องราวหลักเนี่ยมันอยู่ที่ประเด็นตัวละคร r o เก็ตกับภารกิจครั้งใหม่ของกลุ่มกาเดียน โอ้แต่ยิ่งกว่าพูดพูดพูดเรื่องภารกิจครั้งใหม่ของกลุ่มการเดยนแล้วทําให้นึกนะฮะว่ายิ่งกว่าเรื่องการเดยนไม่ต้องผูกกับจักรวาลใหญ่ว่าเขาเกิดเหตุอะไรขึ้นเราจะต้องไปสารต่อเรื่องราวเหล่านั้นไม่พอการเดยนไม่ต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่มากนักก็เป็นแบบนี้แหละไม่ต้องมาแบบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับโลกเราจะช่วยโลกยังไงถ้าไม่เอาก้อนนี้ไปเดี๋ยวมันระเบิดบึ้มแล้วโลกจะสลายไปทั้งโลกหรือว่ามัลติเวิร์สจะวุ่นวายแล้วจะมีปัญหากับโลกโดยรวมอีกรอบหนึ่งการเดยนไม่ต้องย่่่งงกััับบเเเรรรืืออนน้คาาทํพ เพื่อนเราตัวเล็กๆเนี่ยแค่นั้นอนอกจากนั้นนี่สองสองอย่างแล้วนอกจากนั้นกาเดียนก็ไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องของตัวเองครับเพราะพอมาผม <S <s ว่าอันนี้ <S <s เราพอสรุป <S <s ได้ดูสามภาคคือมันมีความต่อเนื่องไหมมันมีแหละมันมีความต่อเนื่องตรงที่ภาคหนึ่งเกิดตัวละครกลุ่มกาเดียนขึ้นแล้วมีตัวละครตัวใหม่เข้ามาตัวละครตัวใหม่บางตัวเข้ามาอยู่ในทีมกาเดียนอันนี้บิวลาเข้ามาก็เป็นเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อมาจากภาคหนึ่งมาต่อภาคสองแต่เรื่องก็ไม่ได้ต่อกัน ภาค2จบลงกลุ่มกาเดียนก็ใหญ่ขึ้นมีแมนทิสเข้ามาเสริมย้อนดูไปมีบางตัวมีพัฒนาการบางอย่างแต่เรื่องราวของไออีโก้ก็จบตรงนั้นเลยครับแล้วภาค3ก็มาเล่าเรื่องใหม่อีกเขาไม่ต้องเล่าเรื่องแบบเขาไม่ต้องเล่าเรื่องเก่าต่อนะครับเขามีเรื่องใหม่ให้เล่าร้อยเลยเนี่ยเออมันเลยทําให้รู้สึกว่าดูแต่กาเดียนภาคเดียวก็ได้นะครับดูอันนี้ภาคสามโผลไปดูเลยก็ได้ ดูแล้วก็จะอยากดู1กับ2ขนาดดูมาหมดแล้วผมยังรู้สึกอยากดูหนึ่งกับ2เลยครับเออเพราะไ,ไปตามเก็บความรู้สึกนั้นว่ามันสนุกดีสนุกมากมากนะครับดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งโปรแกร,รมที่ผมไม่แน่ใจว่ามันกู้ศักดิ์ศรีหรือว่ากู้ศรัทธาหนังซูเปอร์ฮีโร่ได้หรือเปล่านะครับการเรียนดูไม่เป็นหนังฮีโร่นะครับดูเป็นหนังอวกาศที่สนุกมากๆเรื่องหนึ่งนะครับเอาแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ได้มีไม่ได้มี ประโยชน์พวกผลอะไรกับไอมาเวลเฟสต่อไปหรือว่า s e เครตวอลแข้งแข้งเอะองคอเลอร์เขาเรียกอะไรนะคังไดนา s t สตี้ปัญหาใหญ่นะฮะดารายังมีปัญหาอยู่เลยมู้จะจบยังไงซึ่งแต่การเดียนความดีงามของการเดียนผมไม่แน่ใจเลยมันจะมีประโยชน์กับไออนาคตของของมาเวลที่กำลังจะทำต่อไปหรือเปล่าคือไอสิ่งที่เล่าในแอนดะ์แมนอ่ะน,นั้นได้ใช้แน่เพราะมันปูไปสู่การเดียนเหมือนเป็นเรื่องของมันนะฮะเออดดูอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวอื่นเดี๋ยวเขาจะเล่า เรื่องหลักต่อไปค่อยว่ากันอันนี้จะเป็นอันนึงที่แฟนๆอาจจะไม่ชอบเพราะว่ากาเดียนสาไม่ได้เล่าความเคลื่อนไหวอะไรของจักรวาลรวมที่เขากำลังเล่ากันอยู่เลยครับคือเขากำลัง m u l ติ v e r s e กันอยู่นะ Spider Man, Strange, Man, เนาะอสไปเดอร์แมนไอด็อกเตอร์สเตรน์แอนด์แมนเขากำลังเล่าก่อแบบเรื่อง m u มัลติเวิร์สมีแค้งเข้ามาเดี๋ยวจะเกิดเหตุขึ้นเพื่อน,นำไปสู่นน่นนะเป้าหมายคือแข่งดนสตกับซีเคร t w วอ ไอ้การเรียนไม่เกี่ยวกับใครเขาเลยครับมันเป็นโดดๆไปอีกเรื่องหนึ่งเหมือนสปินออฟออกมาซึ่งสนุกดังนั้นอาจจะไม่ต่อเนื่องกับโดยรวมเท่าไหร่นะครับดังนั้นให้คะแนนเฉพาะการเรียนอย่างเดียวเนี่ยโอ้ผมว่าตัดยากมากนะมันสนุกกับมันค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะผมตัดแต้มน,นึงแล้วกันเรื่องคิดว่ามันมันไม่โหดขนาดนั้นก็ได้นะแต่เข้าใจแหละเขาต้องการให้ความความทารุณกรรมนั้นส่งผลต่อความรู้สึกในการดู เรื่องราวหลังจากนั้นคือถ้าไม่ขคยี่ขนาดนั้นเราก็จะไม่รู้สึกขนาดนั้นนะครับเข้าใจแต่ไม่ไหวว่าโอ้โหร้ายไปหน่อยนะเพราะคือนี่คือการพยายามคือหลายคนจะบอกนะพี่ถ้ามันตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดเขาก็ได้ตัดไม่ได้ต้องตัดโหดตื่นใจสงสารก็ตายสง <laughs> สารฟลอหัวไหวจะร้องไห้เอานะครับดังนั้นการเดียนสาม ให้เยอะเลยไม่มีปัญหาเพราะว่าสนุกเอนจอยและมีความสุขในการดูมากให้ได้เลย9เต็ม10ครับและนี่แหละครับวิวไฟเดอร์รีวิวกับผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องไหนหรือคุณผู้ชมไปดูเรื่องอะไรมาโดยเฉพาะไอพวกสตรีมมิ่งแนะนำกันหน่อยสิจะได้ไปดูบ้างนะครับแล้วจะได้เอามาคุยกันแบบนี้ย้ำนะครับว่าใครรู้สึกอย่างไรเห็นตรงเห็นต่างหรือมีแง่มุมไหนน่าสนใจคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้ด้นานใต้นี้นะครับคราวหน้ากลับมาคุยกันต่อและนี่คือ ดีที่สุดของมาเวสินั่นแีผมจีนวิวไปเดร์ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามแล็กดกระดิ่งด้วยนะครับ <laughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับ